นับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาแล้วนะคะกับรายการสดๆตรงนี้นะคะแซ่บทูเดย์เจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยแล้วเปิดแป๊บเดียววันศุกร์แล้วใช่เร็วเนาะเร็วมากค่ะเนี่ยวันนี้ก็อยู่กับเราสองสาวนะคะน้องชมพู่และพี่มิวนะคะวันศุกร์อากาศก็ยังร้อนเหมือนเดิมร้อนที่สุดเมื่อเช้าที่ฉันผจญเต็มๆทั้งฝุ่นทั้งความร้อนเพราะต้องนั่งมอเตอร์ไซค์กำลังจะแซวว่านั่งมอเตอร์ไซค์อากาศร้อนๆบ่ายโมงอย่างเงี้ยต้องยอมเพราะว่าไปวิ่งงานไม่ทันเราก็ทำตัวเหมือนพี่ณเดชน์บ้างใช่ไหมใช่ไหมแต่ก็นานๆที่ร้อนจริงใช้บริการพี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างและนี่เลยบ่นหิวอย่างเลยคุณผู้ชมถ้าเกิดเล่าข่าวไปแล้วได้ยินเสียงท้องร้องเข้าไมค์นี่คุณผู้ชมไม่ต้องสงสัยนะเสียงท้องร้องของน้องชมพู่หรือว่าเหลือพิธีกรนั่งพูดอยู่คนเดียวแสดงว่าอีกฝั่งนึงตุยไปแล้วนะคะไม่สิเราต้องทำงานเพราะว่าวันนี้นะมีข่าวที่เป็นเรื่องเป็นราวดีๆแล้วก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจเยอะเลยใช่เรื่องแรกวันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะจริงๆแล้วมีนักข่าวเปิดประเด็นเมื่อ2วันก่อนค่ะเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงที่เป็นชาวฝรั่งเศสนะคะเขามาอยู่เมืองไทยแล้วเขาก็เสียชีวิตด้วยวิธีการยิงตัวตายที่บ้านพักที่สมุยแต่ที่เป็นประเด็นข่าวแล้วคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะก็คือเมื่อเธอเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเธอทำพินัยกรรมเอาไว้ยกทรัพย์สินมูลค่า100ล้านบาทอาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำให้กับแม่บ้านที่ชื่อว่าป้าติ๋มซึ่งเป็นแม่บ้านที่อยู่ด้วยกันมา17นานนะคือวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเนื่องจากว่าพอมีข่าวนี้นำเสนอออกไปตอนนี้ป้าติ๋มเลยไม่ออกมาให้สัมภาษณ์ละคือต้องเป็นห่วงป้าแกด้วยนะไม่รู้ป้าแกอยู่คนเดียวหรือเปล่าใช่คือไม่รู้ใครจะไม่หวังดีหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นคือด้วยความที่ป้าติ๋มแกก็เป็นคนซื่อๆใช่ไหมคะช่วงแรกๆเวลานักข่าวไปสัมภาษณ์ไปถามอะไรเนี่ยแกก็อธิบายแกก็ตอบตอบทุกอย่างเลยแต่ล่าสุดวันนี้แกขอเก็บตัวเงียบดีกว่าเพราะอะไรรู้ไหมก็คนก็ไปวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่าเออเป็นการฆ่าตัวตายจริงหรือเปล่ามีรับลมคมใดอะไรหรือเปล่าอุ้ยทำไมถึงยกสมบัติเป็นร้อยล้านให้กับแม่บ้านเนี่ยนะแต่ถ้าคุณผู้ชมฟังรายละเอียดของข่าวคุณผู้ชมน่าจะเข้าใจน่าจะเข้าใจเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูกล้องวงจรปิดก่อนนะคะก็คือในวันที่เกิดเหตุนะคะนี่ภาพนี้ผู้เสียชีวิตนั่งอยู่ที่โต๊ะค่ะนางแคทเธอรีนอายุ59แล้วนะคะ28เมษายนประมาณสัก11โมงอะค่ะเป็นโต๊ะทำงานแล้วเห็นไหมว่ามีโน้ตบุ๊กอยู่ด้วยคาดว่าคุณแคทเธอรีนกำลังพิมพ์พินัยกรรมว่าจะยกทรัพย์สมบัติให้กับใครอย่างไรบ้างพิมพ์พินัยกรรมเพื่อสั่งเสียค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วมันจะมีจังหวะที่คุณแคทเธอรีนคนนี้เนี่ยใช้ไม้ถูพื้นกดกล้องวงจรปิดให้กดลงมาต่ำๆแบบนี้ค่ะเธอทำเองนะคะเธอกดลงมาเองเพื่อที่ว่าจะไม่เห็นภาพวินาทีที่เธอปลิดชีพตัวเองด้วยการยิงตัวตายค่ะนี่ค่ะกดภาพลงมาทีเนี้ยเกิดคำถามที่ว่าแล้วทำไมเธอถึงต้องฆ่าตัวตายด้วยคือป้าติ๋มนี่แหละก็เป็นคนให้ข้อมูลกับนักข่าวนะคะว่าตัวคุณแคทเธอรีนเองเนี่ยเธอเลิกรากับอดีตสามีแล้วเธอก็ค่อนข้างเครียดเธอป่วยด้วยเธอเป็นริดสีดวงแล้วก็สุดท้ายเนี่ยตรวจพบว่าเป็นมะเร็งแต่ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งระยะที่1แล้วก็รักษาจนหายแต่ช่วงระหว่างทางในการรักษาเนี่ยค่ะก็มีป้าติ๋มคนเดียวนี่แหละที่คอยอยู่คอยดูแลคอยเป็นกำลังใจคอยพูดคุยด้วยก็เลยเหมือนกับผูกพันกันมากสุดท้ายเนี่ยพอเธอเสียชีวิตก็มีตำรวจมาที่บ้านใช่ไหมคะแล้วก็มีนักข่าวตามมาด้วยก็มาพูดคุยกับป้าติ๋มว่าเออเกิดอะไรขึ้นนี่คือจุดที่พบร่างของคุณแคทเธอรีนนะคะเหมือนกับว่าเธอยิงตัวตายโดยการใช้มือซ้ายแล้วก็เจาะขมับซ้ายแล้วปืนร่วงอยู่ที่บนตัวของแกคือแกเหมือนนั่งมองไปที่วิวสระว่ายน้ำอย่างเงี้ยค่ะก่อนที่จะยิงตัวตายแล้วก็ปืนตกอยู่บนตัวทีเนี้ยพอเจ้าหน้าที่มาพิสูจน์หลักฐานก็ยกร่างของแกลงปืนก็เลยตกมาที่พื้นฝั่งขวาค่ะแบบนี้นะคะทีเนี้ยจากการชันสูตรเบื้องต้นก็คือสันนิษฐานว่าเป็นการฆ่าตัวตายนั่นแหละไม่ได้มีเหตุฆาตกรรมอะไรเลยเพียงแต่ว่าจังหวะที่ฆ่าตัวตายกล้องวงจรปิดกดต่ำแบบนี้ก็เลยไม่ได้เห็นภาพซึ่งเชื่อว่าคุณแคทเธอรีนคงตั้งใจไม่อยากให้เห็นภาพวินาทีที่เกษียณชีวิตเป็นภาพที่ไม่น่าดูถูกต้องไม่อยากให้จดจำภาพแบบนั้นก็เลยกดกล้องวงจรปิดลงมาแบบนี้นะคะนี่คือบ้านพักที่เกาะสมุยนะคะเป็นพูลวิลล่าขนาดใหญ่เลยอะค่ะทีนี้ป้าติ๋มค่ะ
แกเป็นชาวสกลนครเป็นแม่บ้านคนสนิทของคุณแคทเธอรีนนะคะป้าติ๋มก็มาให้ข้อมูลว่าเป็นคนที่ดูแลคุณแคทเธอรีนมา17ปีอ่ะคุณผู้ชมภูวิลล่าที่สมุยอ่ะตั้งแต่การก่อสร้างอ่ะก็มีคุณแคทเธอรีนมีอดีตสามีแล้วก็มีป้าติ๋ม3คนที่ลงเสาเอกด้วยกันค่ะแล้วป้าติ๋มคือดูแลทุกอย่างให้หมดผูกพันมากป้าติ๋มพูดเลยว่าเอาจริงป้าติ๋มอ่ะไม่ได้อยากได้ทรัพย์สินอะไรของคุณแคทเธอรีนเลยนะไม่ได้อยากได้สักบาทคุณแคทเธอรีนเป็นคนดีมากจิตใจดีมากแต่พอเขายกสมบัติให้เนี่ยตัวแกเองยังไม่รู้จะทำยังไงเลยอ่ะพูวิลล่าแกบอกว่าป้าก็ไม่รู้จะทำยังไงจะแต่แน่ๆไม่ขายนะแต่ไม่รู้ว่าต้องจัดการยังไงต่อกับทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลขนาดนี้ต้องการจัดการบริหารนะเนาะใช่ค่ะแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าไม่ใช่แค่ป้าติ๋มคนเดียวนะคะที่ได้มรดกจากคุณแคทเธอรีนนะคะคุณแคทเธอรีนเขียนพินัยกรรมเอาไว้ก็มีการแจกแจงว่าใครจะได้ทรัพย์สมบัติบ้างทีมข่าวของเราทำเป็นภาพกราฟิกมาให้ด้วยค่ะว่าทรัพย์สินที่คุณแคทเธอรีนแจกแจงเอาไว้เนี่ยมันมีทรัพย์สินอะไรอย่างไรบ้างพินัยกรรมเขียนอะไรเอาไว้บ้างนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูหน่อยนี่ค่ะทรัพย์สินก็คือบ้านที่เป็นภูวิลล่าใช่ไหมคะรวมถึงที่ดินเปล่าที่อยู่ข้างๆด้วย2ไร่รถยนต์หรูเครื่องประดับแหวนเพชรอยู่ในตู้เซฟเงินสดในธนาคารให้ป้าติ๋มหมดเลยนี่มูลค่าเยอะมากนะคะแล้วก็มีวิลล่าอีก2หลังอันนี้จะให้กับสามีเก่าและที่สำคัญคือคุณแคทเธอรีนมีแมวค่ะมีแมว3ตัวรักมากอันนี้คือสั่งเสียป้าติ๋มด้วยว่าฝากดูแลแมวด้วยนะนี่ค่ะป้าติ๋มบอกไม่คิดเลยนะว่าคุณแคทเธอรีนจะตัดสินใจฆ่าตัวตายแบบนี้และไม่คิดจริงๆว่าแกจะได้ทรัพย์สมบัติมากขนาดนี้ค่ะทีเนี้ยคุณแคทเธอรีนโอนเงินค่าจ้างให้ป้าติ๋มเรียบร้อยค่าจ้างที่การเป็นแม่บ้านอะนะคะค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตโอนให้หมดเลยและโอนให้ 500,000 บาทป้าติ๋มบอกเลยว่า 500,000 บาทตรงเนี้ยเหมือนคุณแคทเธอรีนระบุเอาไว้ว่าให้จัดการศพให้คุณแคทเธอรีนด้วยแล้วก็ให้แจ้งเพื่อนแจ้งญาติที่คุณแคทเธอรีนอยากให้แจ้งอะที่ประเทศฝรั่งเศสอย่างเงี้ยค่ะก็ให้แจ้งให้ด้วยทั้งหมดก็ตัวป้าติ๋มบอกว่าจะดำเนินการทุกอย่างตามคำสั่งเสียสุดท้ายของคุณแคทเธอรีนอย่างดีที่สุดจะจัดงานศพให้อย่างดีที่สุดอย่างสุดความสามารถนะคะแต่หลังจากนี้ป้าติ๋มก็บอกว่าคงจะไม่ให้สัมภาษณ์อะไรอีกแล้วดีกว่าดีแล้วค่ะทีนี้ค่ะคำถามที่ว่าเอ๊ะคุณแคทเธอรีนเป็นชาวต่างชาติแล้วทำไมมาซื้อบ้านสร้างภูวิลล่าทำเป็นกิจการได้คือมีข้อมูลในลักษณะที่ว่าแกทำเป็นลักษณะของบริษัทค่ะก็อาจจะมีหุ้นส่วนที่เป็นคนไทยด้วยแล้วคุณแคทเธอรีนเป็นชาวฝรั่งเศสก็มาหุ้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะบริษัท GVNE จำกัดเป็นเรื่องของวงเล็บว่ามะพร้าวนะเป็นชื่อบริษัทแบบนี้นะคะก็เป็นวิลล่าลักษณะแบบนี้ค่ะก็อาจจะให้สามีเก่าดูแลแล้วก็ให้ญาติทางฝรั่งเศสได้มาช่วยบริหารจัดการเราอยากให้คุณผู้ชมได้ดูพินัยกรรมนิดนึง คุณแคทเธอรีนได้เขียนเอาไว้เป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะก็มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องแปลภาษาก็แปลมาให้พินัยกรรมอย่างที่มิ้วบอกว่าไม่ใช่ป้าติ๋มคนเดียวที่จะได้ทรัพย์สมบัตินะคะพินัยกรรมมีอยู่4ฉบับด้วยกันนี่เราแปลสั้นๆก็แล้วกันเนาะเพราะพินัยกรรมก็จะยาวนะคะก็จะมีพินัยกรรมเขียนไว้ในลักษณะที่ว่าสามีเก่าไม่ต้องให้อะไรนะส่วนเพื่อนสนิทเขาไม่เห็นด้วยเรื่องทรัพย์สินอะไรต่างๆแล้วก็มีสำเนาพินัยกรรมที่เป็นภาษาฝรั่งเศสนะยกให้กับญาติหรือคนสนิทที่อยู่ฝรั่งเศสขออภัยสำหรับความกังวลใจและปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วอาจจะเกิดปัญหาอีกหลายเดือนข้างหน้าเรื่องของทรัพย์สินของคุณแคทเธอรีนด้วยจริงๆพินัยกรรมก็จะเขียนยาวหน่อยนะคะเราให้คุณผู้ชมดูสั้นๆก็แล้วกันให้เห็นใจความสำคัญของพินัยกรรมและความตั้งใจของคุณแคทเธอรีนนะคะทีนี้วันที่คุณแคทเธอรีนเสียชีวิตนะคะมิวเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนิดนึงคือ28เมษายนตัวป้าติ๋มบอกว่าก็มาทำความสะอาดปกตินะเป็นวันหยุดแต่ตอนบ่ายไปทำบุญที่วัดค่ะเพราะเป็นวันเกิดของป้าแกคุณแคทเธอรีนก่อนจะเสียชีวิตก็บอกป้าติ๋มว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะยังอวยพรกันอยู่เลยแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะ29เมษายนไปทำความสะอาดอ้าวมีคนโทรมาบอกว่าคุณแคทเธอรีนเสียชีวิตไปแล้วพนักงานทำความสะอาดกำลังเข้ามาทำความสะอาดภูวิลล่าตามปกติเห็นนอนจมกองเลือดอยู่ก็เลยบอกป้าติ๋มป้าติ๋มก็รีบมาดูแล้วตกใจก็เห็นมีปืนก็เลยแจ้งตำรวจนี่ค่ะก็สุดท้ายก็ต้องขออนุญาตชาวเน็ตทุกท่านนะคะคือมิวก็ดูข่าวเนี้ยตั้งแต่วันที่ออกแบบออกข่าววันแรกวันที่1 นะถ้าจำไม่ผิดวันที่1แล้วก็พี่หนุ่มกรรชัยก็นำเสนอข่าวนี้โหนกระแสคนไปคอมเมนต์กันเยอะมันจะมี2มุมนั่นแหละ
ก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับป้าติ๋มเขานะและไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแคทเธอรีนด้วยนะใช่แต่ก็จะไปคิดต่างๆนานาว่ามันใช่หรือเปล่าสงสัยในเรื่องของกล้องแต่คุณตำรวจเมืองไทยเก่งนะดูจากหลักฐานดูจากช่วงเวลาดูจากเหตุการณ์รวมทั้งหมดจริงก็น่าจะคาดเดาไปได้ในทางทิศทางเดียวกันใช่แต่คนก็ไปวิพากษ์วิจารณ์กันซะเยอะจนแหมสงสารป้าติ๋มตอนนี้เก็บตัวเงียบไปเลยใช่ๆคืออย่างนี้ถ้าเป็นคนไทย 100% บางคนที่เขาไม่มีลูกมีหลานบางคนก็จะเขียนวินัยกรรมยกให้กับโรงพยาบาล ให้กับวัดหรืออะไรเงี้ยบั้นปลายชีวิตทำบุญเนาะแต่ถ้าใครมีคนมีลูกมีหลานก็ว่ากันไปถ้าไม่ได้มีแบบทรัพย์สมบัติที่ลูกหลานมาตีกันนะเขาก็จะให้กับคนที่เขารู้สึกว่าอยากจะยกให้อยากให้ดูแลต่อนั่นแหละจริงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยกรณีชาวต่างชาติยกสมบัติทั้งหมดให้กับคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องเช่นแม่บ้านหรือพยาบาลที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยแบบทุกข์ทรมานอย่างเงี้ยมันมีเยอะมากนะเห็นบ่อยมากเยอะมากเลยบางคนบั้นปลายไปเจอแบบพยาบาลอะอย่างที่บอกหรือว่าไปที่มาดูแลช่วงสุดท้ายของชีวิตก็ยกให้เขาไปเลยเพราะต้องบอกก่อนว่าพินัยกรรมเนี่ยเป็นสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินค่ะจะมอบให้ใครก็ได้นะคะมันเป็นเรื่องใครก็ได้เลยไม่จำเป็นจะต้องเป็นญาติพี่น้องนะคือเราไม่ได้รู้สึกดีใจกับการที่เขาฆ่าตัวตายนะเราเข้าใจถึงเรื่องความทุกข์ในจิตใจเรื่องของการใช้ชีวิตหรือว่าโรคภัยก็แล้วแต่การจบชีวิตแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีแหละแต่ก็เข้าใจในเจตนาที่เขาคงไม่อยากแบบอยู่ทนทุกข์ทรมานและเขาก็ตัดสินใจดีแล้วที่ยกให้กับป้าติ๋มเพราะอยู่กันมา17ปีตั้งแต่ลงเสาเอกอ่ะใช่แสดงว่าก็ดูแลผูกพันกันมากนะจริงค่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตนะคะแล้วก็ฝากถึงคนที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ด้วยนะคะก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายการทำหน้าที่ของตำรวจแล้วก็กระบวนการในเรื่องของพินัยกรรมก็แล้วกันถูกต้องจริงๆหลังจากนี้ก็อยากแนะนำเพราะว่าป้าติ๋มก็เหมือนแบบดูแลอย่างดีแต่อาจจะไม่ค่อยมีเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเนาะใช่ค่ะอาจไม่รู้อาจจะต้องให้แบบจะต้องจ้างคนมาช่วยดูหรือว่าอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่มีความรู้ตรงนี้เหมือนกันเพราะถ้าใครได้ดูคำสัมภาษณ์ของป้าติ๋มจะรู้เลยว่าแกก็ซื่อแกก็รู้แบบซื่อตรงๆมากเขาบอกทรัพย์สินได้มาไม่คิดจะขายนะแต่ยังไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันรถหรูป้าขับรถไม่เป็นใช่แต่ป้าก็ไม่คิดจะขายแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเหมือนกันมันเหมือนแบบได้โชคมาโชคใหญ่แต่ว่ายังไปในทิศทางที่ไปไม่เป็นอยู่เนาะเนาะนะคะอ่ะไปเรื่องราวต่อไปก็ไม่ใช่เรื่องราวที่น่ายินดีความสวยความงามความหล่อปัจจุบันนี้ใครอยากทำไม่ต้องทำบุญไม่ต้องรอชาติหน้าทำหน้าเนี่ยได้ชาตินี้จริงจริงหลายคนก็เปิดเผยเราไม่แอนตี้เลยนะเรื่องของการทำศัลยกรรมเพื่อให้ตัวเองดูดีขึ้นแล้วมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้ทำแล้วดูดีจริงๆคือถ้าดูคลินิกที่ไว้ใจได้โอ้โหบางทีก็คือพระเอกนางเอกซีรีส์เลยแหละผู้หญิงคนนี้ก็เป็นเหมือนกันทุกคนค่ะเขาก็หวังว่าทำแล้วมันก็จะดีขึ้นบางคนพออายุเยอะขึ้นจะมีเรื่องอะไรบ้างตีนการิ้วรอยหนักๆก็คือถุงใต้ตาเรื่องใต้ตาจะมีปัญหาเยอะโอ้พอมันเป็นถุงเยอะๆเป็นเยอะๆเขาก็นิยมไปตัดไปเติมอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่ปัญหาของแต่ละคนผู้หญิงคนนี้เลือกที่จะไปทำการรักษาไปศัลยกรรมด้วยการตัดถุงใต้ตาออกทำไปทำมาไม่สวยขึ้นดันติดเชื้อหวิดตาบอดค่ะทั้งสองข้างเลยคุณผู้ชมน่ากลัวมากๆคือไปทำกับคลินิกแห่งหนึ่งคือศัลยกรรมผิดพลาดขึ้นมาค่ะเกิดอาการบวมแล้วก็ติดเชื้อคนเวลาทำแล้วมันไม่สวยมันมีปัญหาเนี่ยเครียดนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงเลยตอนนี้ต้องทานยาทุกวันและบางครั้งถึงขั้นอยากฆ่าตัวตายมาทราบภายหลังคลินิกที่ไปทำเนี่ยไม่ใช่หมอโดยตรงทางด้านศัลยกรรมแต่เป็นหมอทั่วไปซึ่งหมอทั่วไปก็ไม่เหมือนหมอศัลยกรรมนะคะไม่ได้มีความรู้หรือว่าเจาะลึกทางด้านการผ่าตัดโดยเฉพาะแล้วเธอเป็นเจ้าของแบรนด์ครีมอ่ะพี่มิวคือเราหน้าเป็นอย่างไรเขาจะรีวิวเขาจะขายครีมยังไงได้เธออายมากไม่กล้าออกไปไหนเลยไม่สามารถทำงานไม่สามารถขายครีมของตัวเองได้แล้วคลินิกไม่มีการเยียวยาใดๆเขาบอกไม่รู้จะทำไงต่อตอนนี้ผู้ชายที่ใจถึงพึ่งได้พี่กันจอมพลังค่ะช่วยหน่อยเธอยังไงดีช่วยหน่อยต้องมาเยียวยากันหน่อยดีไหมอ่ะพี่กันก็เข้ามาช่วยผู้เสียหายกับพี่กันเนี่ยนะคะก็ไปที่สภ.ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะประสานกระทรวงสาธารณสุขนะคะให้ตรวจสอบเลยว่าที่เนี่ยเหมาะกับการทำหัตถกรรมหรือไม่ต้องบอกอย่างนี้บางทีคลินิกเล็กๆอ่ะบอกว่ามีการผ่าตัดแต่มันไม่ปลอดภัยนะไม่เหมือนกับโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกที่ได้รับการรับรองเพราะว่าต้องมีอะไร
หมอที่วางยาสลบใช่ใช่การวางยาสลบก็เกิดเหตุการณ์อันตรายได้สำคัญมากนะถ้าอยู่โรงพยาบาลจะช่วยทันถ้าคลินิกเล็กๆยังไงก็ช่วยไม่ทันหรือว่าการแพ้ยาอะไรต่างๆก็ตามถ้าเป็นคลินิกที่ไม่ได้มาตรฐานไม่สามารถทำได้เพราะเคยเล่าข่าวไอ้เรื่องของการวางยาสลบเพื่อทำศัลยกรรมเนี่ยมันมีกรณีที่ว่าสลบไปแล้วไม่ฟื้นถูกต้องแพ้ยาสลบใช่มีบางเคสเหมือนกันนะคะแล้วพอผ่าเสร็จผ่าตัดเสร็จแล้วบวมเพราะพอผ่าเสร็จบวมเลยนอนไม่ได้เลยคืนนั้นที่ผ่าตัดเสร็จคุณผู้ชมกินยาแก้ปวดชนิดแรงไปปวดจนนอนไม่ได้แต่คลินิกโทรปรึกษาอย่ากินยาแก้ปวดชนิดแรงนะคะกินยาแก้ปวดที่ทางคลินิกให้มาก็พอแล้วทางลูกค้านี่ก็ส่งรูปไปให้อัปเดตตลอดวันนี้เป็นอย่างนี้ค่ะวันที่2เป็นอย่างนี้วันที่3เป็นอย่างนี้คลินิกก็บอกว่าเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆมันจะหายบวมแต่เธอก็รู้สึกแปลกใจว่าทำไมมันไม่ดีขึ้นจนอาทิตย์นึงไปหาหมอที่เขาทำการผ่าก็บอกมันต้องมีการดูดเลือดที่ข้างออกมานะเอาไม่จบไงดูแล้วมันแบบไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนแผนการรักษาเธอก็เครียดมากเลยผิวด้านนอกตอนที่ไปหาเนี่ยนะคะเริ่มตกสะเก็ดแล้วแผลจับไปมีความแข็งแล้วหมอบอกว่าอ๋อในกรณีนี้นะคะจะต้องผ่าตัดอีกหนึ่งครั้งซึ่งรอบนี้เธอก็เอะใจไงทำไมทำแล้วทำอีกใช่แล้วทำพังแล้วจะกล้าไปผ่าซ้ำกับคนเดิมเหรอเธอก็เลยปรึกษาโรงพยาบาลอื่นให้มั่นใจดีกว่าสรุปคุณหมอโรงพยาบาลเฉพาะทางนะที่เป็นปรึกษาบอกว่าใต้ตาของเธอตอนนี้เป็นเนื้อที่ตายทั้งหมดแล้วร่างกายเนี่ยได้รับการเยียวยามาระดับนึงแล้วตอนนี้วิธีการแก้คืออะไรรู้ไหมให้เลือก2ทาง1เอาเนื้อใต้ตาออกเนื้อที่ตายนะและเอาเนื้อส่วนอื่นมาแปะแต่ข้อเสียคือสีผิวต่างกันโอ้ย2ทำวิธีการบอลลูนที่ใบหน้าแต่ต้องมีการผ่าตัดถึง2ครั้งเพื่อทำให้เนื้อที่ตายเนี่ยนะคะกลับมาสมบูรณ์มากที่สุดแต่บาดแผลก็จะดูรุนแรงและระยะการรักษาเนี่ยนานมากกว่า1ปีแต่ยังไงก็เสียโฉมอยู่ดีหมอบอกยังไงกลับมาสมบูรณ์ยากอ่ะแต่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติโอ้ยเห็นใจมากเลยอ่ะเธอเสียใจมากเลยไม่คิดเลยว่าการทำศัลยกรรมจะเปลี่ยนชีวิตให้ทรมานขนาดนี้อาการหนักอย่างที่บอกเป็นโรคซึมเศร้าเลยค่ะกลายเป็นผู้ป่วยจิตเวชปัจจุบันต้องมีการรักษาในเรื่องของสภาพจิตใจคือตอนนี้เธอทำอะไรไม่ได้แล้วก็เลยอยากให้ทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ไปร้องพิการเนี่ยบอกว่าช่วยดำเนินคดีให้หน่อยได้ไหมช่วยแบบทำให้เขาได้รับการเยียวยาหน่อยได้ไหมคือชีวิตของเธอเปลี่ยนไปมากเลยล่าสุดโรงพยาบาลยันยีอันนี้ไม่ใช่โรงพยาบาลที่ทำให้เกิดความเสียหายนะคะอัปเดตว่าล่าสุดโรงพยาบาลยันยีเนี่ยทราบข่าวก็เลยติดต่อมาบอกว่าจะขอช่วยเหลือในการผ่าตัดรักษาโดยทีมแพทย์ก็มีการทำการตรวจบริเวณดังกล่าวแล้วล่ะแล้วก็เดี๋ยวจะหาแนวทางแก้ไขกันต่อไปถ้าได้ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็จะมีสิทธิ์นะอาจจะไม่ได้ 100% แต่ว่าค่อยๆฟื้นฟูไปใช่ๆอย่างน้อยก็ได้แบบเมคอัพปิดได้ได้ทำอาหารกินได้ก็ยังดีใครจะไปคิดเนอะเราก็คิดว่าถุงใต้ตาผ่าถุงใต้ตาเห็นหลายๆคนก็สวยเลยแล้วก็แป๊บเดียวมันรู้สึกเป็นผ่าตัดเล็กมากอ่ะจริงเหมือนตอนนี้ฉีดโบท็อกฉีดฟิลเลอร์นะเป็นเรื่องปกติไปแล้วการผ่าตัดเล็กๆแบบนี้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กรู้สึกเรื่องเล็กเหมือนทำตาสองชั้นถุงใต้ตาอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออเล็กน้อยแต่ดูสิเกิดความเสียหายขนาดนี้เนี่ยพอเห็นอย่างเงี้ยใจก็ยังคิดยังมีแพลนอยากทำตาสองชั้นนะเพราะพวกติดสติกเกอร์เขาเรียกว่าติดตาข่ายทำให้ตาเต็มเป็นสองชั้นอ่ะหลายคนจะทักว่าทำตามาแล้วใช่ไหมไปเกาหลีมาแล้วยังไม่ได้ทำอยากทำแต่ก็กลัวเนี่ยเป็นหนึ่งยิ่งดูข่าวอะไรอย่างงี้ยิ่งกังวลใช่ไหมหนึ่งในร้านเขาเป็นไม่เป็นไรนี่ไปเป็นหอยแครงอยู่คนเดียวเซ็งเลยนะก็ต้องเลือกคุณหมอที่เชี่ยวชาญโรงพยาบาลที่แบบเชี่ยวชาญไว้ใจได้ใช่มีใครอยากให้ทำติดต่อมาได้นะคะอยู่ดีก็ได้เตอร์สุดท้ายอย่างเคสเมื่อสักครู่นี้ก็ต้องขอบคุณคุณกันจอมพลังขอบคุณโรงพยาบาลยันฮีด้วยที่มาแก้ไขให้นะคะพี่กันใจดีมากเมื่อกี้ไปทำงานเพิ่งเจอพี่กันช่วยเหลือหลายเคสมากตอนนี้พี่กันบอกว่าวิ่งเช้ากลางวันเย็นดึกเลยหลายเคสที่ต้องช่วยเหลือเดี๋ยวนี้เวลาคนได้รับความเดือดร้อนส่วนใหญ่ก็หันมาพึ่งเพจในโลกโซเชียลดังๆหรือว่าคนสื่ออย่างเงี้ยเนาะทั้งที่ไม่ใช่ใครด้วยนะ เป็นประชาชนเหมือนเราเนี่ยแต่ออกหน้ามาช่วยเหลือใช่ขอบคุณนะช่วยเหลือสังคมนะส่วนเรื่องนี้ค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นข่าวกันไปบ้างแล้วแต่เดี๋ยวมิวจะมาอัปเดตแล้วก็สรุปให้ฟังถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับบริษัทขายรถมือ2คุณผู้ชมได้ยินข่าวแล้วใช่ไหมคะว่าบริษัทขายรถมือ2อันดับต้นๆของประเทศไทยต้องปิดกิจการลงเพราะขาดทุนเป็นพันล้านและต้องปลดพนักงานนับพันคนตอนแรกเนี่ยมันมีกระแสข่าวในลักษณะที่ว่าพนักงานโดนลอยแพแต่ล่าสุดที่มิวอยากจะมาอัปเดตก็คือพนักงานทุกคนได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายเรียบร้อยแต่อยากสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาด้วยแหละว่าทำไมบริษัทขายรถมือ2ถึงขาดทุน
และนี่คุณผู้ชมน่าจะคุ้นเนาะบริษัทนี้ Cars 24เนี่ยค่ะเป็นขายรถมือสองดังเลยอ่ะแล้วเขาปิดกิจการทุกสาขาเลยนะทั่วประเทศนะคะขาดทุนเป็นพันล้านค่ะนี่พนักงานออกมายืนงงกันเลยอุ๊ยอยู่ดีๆบริษัทปิดทีนี้คนตกใจแต่ถ้าย้อนดูผลประกอบการของเขา2ปีขาดทุนพันล้านจริงๆฮะ2ปีพันล้านเยอะอยู่นะเขาก็เลยสะท้อนให้เห็นว่าตอนนี้สภาพเศรษฐกิจชะลอตัวกำลังซื้อของผู้บริโภคน้อยลงคนประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้นใครจะซื้อของฟุ่มเฟือยเขาคิดแล้วคิดอีกจริงคิดหนักอย่าว่าแต่คุณผู้ชมเลยหรือว่าพ่อแม่ที่ดูรายการอยู่นะพวกเรากันเองเนี่ยใช่ยังประหยัดขึ้นเยอะเลยแบบไม่อยากประมาทแล้วอ่ะใช่สำหรับกรณีนี้เนี่ยก็สะท้อนให้เห็นถึง2ประเด็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจรถยนต์ประเด็นแรกก็คือการที่จะซื้อรถมือ2เนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้การปล่อยสินเชื่อไม่ง่ายยากขึ้นยากขึ้นมากยากขึ้นมากจริงๆ2คือเดี๋ยวนี้มีรถ EV หรือรถไฟฟ้ามากขึ้นและราคาดีซะด้วยใช่แล้วคนก็หันไปใช้รถ EV หรือรถไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นเพราะประหยัดน้ำมันแล้วมันเป็นกระแสลดโลกร้อนอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยรถที่อยู่ที่บริษัทรถมือสองหรือในเต็นท์รถอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นรถแบบเติมน้ำมันค่ะเบนซินดีเซลก็ไม่ได้รับความนิยมก็เลยค้างอยู่แบบนั้นขายยากทีนี้พอบริษัทขายรถมือสองเขาปิดกิจการลงรถที่ค้างอยู่จะทำยังไงเขาจะเอาออกมาขายและคาดว่าจะลดราคาประมูลอะไรเงี้ยจะลดราคาแบบลดเยอะเลยอ่ะเพื่อที่จะขายแบบออกไปให้หมดอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวรอดูที่จะมาหักลบพวกค่าใช้จ่ายด้วยใช่ใช่บางส่วนนะเนาะต้องทยอยขายเดี๋ยวมารอดูอาจจะมีราคาดีๆออกมาขายนะคะอุ้ยน่าสนใจใช่แต่ก็ไม่พร้อมเหมือนกันไม่อยากเป็นหนี้เนาะเวลาจะซื้อรถต้องผ่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่นอกจากนี้ค่ะคนที่ซื้อไปแล้วแล้วกำลังผ่อนอยู่ทางบริษัทรถมือสองบอกว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าเรื่องของการผ่อนเนี่ยมันแยกกันมันเป็นเรื่องของไฟแนนซ์ก็ผ่อนต่อไปเรื่อยๆเหมือนเดิมไม่ต้องกังวลก็เดี๋ยวรอดูว่าทางพนักงานเขาก็เริ่มคลายความกังวลละเพราะเงินชดเชยก็จะจ่ายให้ล่าสุดเนี่ยมีเพจ Facebookนิวชลบุรีระยองออนไลน์เขาบอกว่าได้รับเงินชดเชยแล้วนะคะได้รับเงินชดเชยเรียบร้อยแล้วอย่างที่มิ้วบอกอ่ะเนี่ยเพจเนี้ยเขาให้ข้อมูลว่าเดี๋ยวเขาจะระบายรถที่ค้างสต็อกอยู่อาจจะเห็นรถราคาดีๆรถดีๆราคาไม่แพงมากนักขอก็เพราะเป็นของที่แบบว่าประมูลออกมาต้องมาหาค่าใช้จ่ายของบริษัทนะเนาะใช่ค่ะและเขาว่ากันว่าบริษัทรถยนต์มือสองก็อาจจะทยอยปิดกิจการมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่บริษัทนี้โดยเฉพาะผู้ได้ยินข่าวมาเรื่องของรถตู้แบรนด์หนึ่งที่ก่อนหน้านั้นบอกว่าจะไม่มีผลิตแล้วอ่ะโอ้โหเต็นท์รถก็โกยเอาไว้เพียบเลยแล้วก็ราคาสูงกว่ามือหนึ่งด้วยซ้ำแต่ว่าตอนนี้ออกมาขายแล้วทีนี้ก็จะมีคนเจ็บอีกหลายเต็นท์เหมือนกันจะพูดว่ารถตู้แบบหรูหราใช่ไหมใช่ยี่ห้อหนึ่งเป็นกำลังใจให้ค่ะช่วงนี้อะไรก็แพงอะไรก็แย่ไปหมดนะคะแล้วก็คนหัวร้อนก็จะเยอะขึ้นเรื่องนี้เป็นเรื่องหนุ่มหัวร้อนทีบกระจกมองข้างรถยนต์นะคะโอ้ไม่ยอมไปหัวร้อนใส่เขาเอาไปดูภาพกันค่ะนี่คลิปนี้ถูกมาโพสไว้ในเพจอาสาตาจราจรนะคะโพสระบุว่าเหตุเกิดเนี่ยในกรุงเทพนี่เลยปากซอยรามแหง51/2กรุงเทพเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมานะคะจะเห็นว่ามีจักรยานยนต์2คันนะกับรถแล้วก็มีกับรถพร้อมกันเลย2คันนะจังหวะนั้นหนุ่มขี่รถจักรยานข้างๆรถคู่กรณีเนี่ยเหมือนไม่มองคันอื่นแล้วไปเลี้ยวตัดหน้าเขาเนี่ยแล้วหัวร้อนไม่พอใจใช้มือทุบกระจกหน้ารถเขาแล้วก็ด่าทอก่อนบิดรถหนีไปอ๋อแล้วจะคิดดูถ้ารถเก่งนั้นคนใจร้อนเหมือนกันล่ะนั่นน่ะสิเออก็ทะเลาะกันกลางถนนอีกอย่างเห็นบ่อยๆใจเย็นๆมองซ้ายมองขวานะบนท้องถนนใจเย็นๆกันอากาศร้อนก็อย่าอารมณ์ร้อนหัวร้อนกันเลยมันจะยิ่งหนักกว่าเดิมอ่ะค่ะแต่ปัญหาบางทีเรื่องเล็กๆมันกลายเป็นเรื่องใหญ่นะถูกต้องอ่ะพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับ Sat Today ค่ะนิวราวันทรงผมสวยทันสมัยทุกทรงวิกผมแท้ 100% ชอบผมดกหนาที่นิวราวันครีมภูเขาในตำนานเฮเซลสโนว์ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นคุณผู้ชมคะเรื่องของ
ของผิวหน้าเป็นเรื่องสำคัญมากเลยจริงๆค่ะต้องบอกเลยว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่ผู้หญิงนะผู้ชายเขาก็ดูแลผิวหน้ากันเป็นอย่างดีนะคะผิวหน้ากระจ่างใสจะต้องมีตัวช่วยคุณผู้ชมและวันนี้ค่ะดร.แบงค์จากดร.จิ๋วมาทีไรมีโปรดีตลอดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแน่นอนที่สุดว่าโปรที่ดีที่สุดต้องมาจากดร.แบงค์จ้ะคุณผู้ชมครับเชื่อไหมว่าทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหผิวของคนเราแบงค์บอกตรงๆเลยนะว่าใช้ครีมบำรุงผิวอย่างเดียวไม่เพียงพอไม่พอจริงๆไม่พอคุณผู้ชมจ๋าแบงค์ต้องบอกเลยว่าเราต้องหาครีมเนี่ยเพื่อซ่อมแซมผิวเพื่อฟื้นฟูผิวถึงจะเอาลุอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องแปลกใจเลยแม่จ๋าไปดูโต๊ะเครื่องแบงค์แล้วแม่เนี่ยใช้ครีมหลายตัวไม่ว่าจะเป็นครีมลดริ้วรอยครีมหน้าขาวครีมหน้าใสครีมลดฝ้าครีมหน้าเด้งครีมยกกระชับโอ้เยอะไปหมดเยอะไปหมด คุณผู้ชมจ๋าไม่ต้องแล้วนะเอาทิ้งไปให้หมดใช้ตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่เลยนี่ครีมของดร.จิวครับดร.จิวแอดวานซ์ครีมซึ่งแบงค์บอกเลยนะฮะว่าแบงค์เนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยแม่ๆที่ฟังอยู่เนี่ยสวยเหมือนพี่แอฟจริงพี่แอฟสวยมากตอนนี้พี่แอฟสวยมากผิวดีมากเพราะว่าแกใช้ตัวนี้แหละคุณผู้ชมจ๋าพี่แอฟเนี่ยคอนเฟิร์มเลยนะว่าครีมของดร.จิวเนี่ยหลังจากที่ใช้เนี่ยเขาช่วยลดในเรื่องของริ้วรอยช่วยยกกระชับทำให้หน้าเด้งติ่งตึงนะฮะแก้ปัญหาผิวที่มันแก่ผิวที่มันเหี่ยวผิวที่มันหย่อนคล้อยนะฮะนอกจากนี้พอทาไปแล้วไม่ใช่ในเรื่องของริ้วรอยอย่างเดียวนะหน้าขาวกระจ่างใสไร้ฝ้าหน้านุ่มชุ่มชื้นผิวดีเป็นครีมที่มีงานวิจัยเยอะที่สุดในประเทศไทยมากกว่า100ฉบับไปเลยจ้ะแบงค์สรุปง่ายๆคุณผู้ชมครับครีมของดร.จิวกระปุกนี้ที่แบงค์ให้นะ7วันผิวจะนุ่มชุ่มชื้น14วันผิวจะกระจ่างใส28วันปัญหาริ้วรอยหน้าเหี่ยวหน้าที่มันย่นย่นตัวนี้เนี่ยจะดีขึ้นเลยพี่ชมพู่แบงค์ให้โปรเลยนะเอาโปรดีๆนะแล้วดีเลยให้กี่สายเนี่ยวันนี้ฮะเท่าไหร่100สายอีกแล้วไม่เคยพอไม่เคยพอเอาไปก่อนคุณผู้ชมครับปกติแล้ว1กระปุกเนี่ย 2,000 กว่าบาทวันนี้แม่จ๋าใจดีมาก990เอาไปเลยจ้าลด 6-70% ไปเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะถ้าโทรมาติดโทรมาทันที่เบอร์02-114-6444แบงค์ขออนุญาตให้กันแดดตัวนี้แถมไปเลยแถมกันแดดฟรีแถมไปเลยถ้าโทรมาทันนะครับหรือแอดไลน์ก็ได้ที่ @dr45 นะฮะถ้าโทรหรือแอดไลน์มาทันเอาตัวนี้ไปเลยจ้ะ2ตัวนี้คุณผู้ชมครับ 3,000 กว่าบาทวันนี้จ่ายเพียง990บาทค่าขนส่ง200ไม่ต้องเสีย990นี่แหละจบเลยแล้วเป็นกันแดดที่กันแดดกันฝ้ากันแก่อีกด้วยนี่คุณผู้ชมโทรมานะ02-114-6444จ้ะพี่ชมพู่แบงค์เล่าให้ฟังแบบนี้นะฮะว่าหน้าผากที่มันเหี่ยวร่องแก้มที่มันลึกร่องน้ำหมากต่างๆเนี่ยโอ้โหเป็นปัญหาที่แก้ยากที่สุดเลยแต่แก้ได้ด้วยครีมกระปุกนี้คุณผู้ชมครับเพราะอะไรล่ะเพราะมีสารตัวนึงที่แบงค์อยากจะพูดถึงคือโนโวเรติน 2% สารตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นสารสกัดที่ล้ำค่ามากจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับเขาแก้ปัญหาในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำทำให้หน้าเราขาวแก้ปัญหาของริ้วรอยโดยตรงเลยนะฮะมีการทดสอบจากห้องแลบมาด้วยเขาทดสอบพี่ชมพู่เชื่อไหมว่าทาไปปั๊บเนี่ยผิวของเราเนี่ยจะเรียบเนียนภายใน30นาทีเลยนี่คือการทดสอบจริงๆแต่ผลการทดลองไม่ได้เอามาเอาไว้ก่อนนะคุณผู้ชมรอบหน้า คุณผู้ชมจ๋าเชื่อไหมเขาลดในเรื่องของริ้วรอยล่องลึกทุกส่วนบนใบหน้าของเราทำให้ผิวของเราเนี่ยมันแน่นมันกระชับ 88% จากการทดลองคุณผู้ชมครับผิวกระจ่างใสขึ้นลดปัญหาฝ้ากระจุดดำๆหน้าขาวแน่นอนสารอีกตัวนึงคือไฟโตเซฟียลิกครับคุณผู้ชมสารตัวนี้เนี่ยเขาจะไปสร้างคอลลาเจนสร้างอีลาสตินแล้วมันดียังไงล่ะมันลดอายุผิวทำให้ผิวของเราเด็กทำให้หน้าของเราดูเด็กเขาไปลดเม็ดสีผิวทำให้หน้าของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสฮะตอนนี้เหลือกี่สายนะ30สายฉันบอกแล้วก็บอกแล้วมาที่ไรเนี่ยสายเต็มเร็วมากเลยมาไม่เป็นไรแม่จ๋าโทรมาก่อน02-114-6444แบงค์บอกเลยว่าปกติเนี่ยโอ้โห 3,000 กว่าบาทวันนี้990บาทเท่านั้นแม่จ๋า990บาทได้ครีมพี่แอปเอาไปทาเลยนะแต่ถ้าโทรมาติดโทรมาทันอีก30สายเนี่ยให้กันแดดตัวนี้ไปเลยคุณผู้ชมแค่กันแดดเนี่ย890แล้วอันนี้ใช้ดีมากคุณผู้ชมใช้ดีมากที่ชมพู่ใช้อยู่ใช้อยู่ใช่คุณผู้ชมเป็นกันแดดที่ SPF 50บวกกันแดดยาวนาน24ชั่วโมงจ้ะ02-114-6444หรือแอดไลน์ก็ได้ที่ @dr45 ง่ายๆเอามือถือขึ้นมาสแกน QR code ป๊าบที่มุมขวาตัวนี้ได้เลยนะฮะ7วันผิวนุ่ม
14วันผิวกระจ่างใส28วันปัญหาริ้วรอยผิวเหี่ยวผิวแก่ตัวนี้ช่วยได้เลย02-114-6444ครับพี่แอปเนี่ยโอ้โหวันนั้นเจอกันแกย้ำมาเลยว่าดร.แบงค์จ๋าพี่บอกเลยนะว่าเป็นครีมที่ต้องมีทุกบ้านจริงๆแบบน่าต้องมีทุกบ้านนี่ไงเอ้าแบงค์ไปถ่ายกับเขาเมื่อไหร่นะแล้วน้องแอปผิวดีมากผิวดีมากผิวดีจริงๆแล้วคุณผู้ชมพี่แอปเนี่ยคอนเฟิร์มจริงๆนะว่าริ้วรอยผิวแก่ผิวเหี่ยวเนี่ยแกดีขึ้นฝ้ากระจุดดำๆเล็กๆเนี่ยหายฝ้ากระจุดดำๆเนี่ยหายไม่พอหน้าขาวกระจ่างใสปัญหาคนอายุ 30-40 เนี่ยผิวแห้งหยาบกร้านตัวนี้ก็ช่วยได้มีผู้ใช้จริงทางบ้านเอาคุณนุชละกันเป็นเซลล์ขายของอายุจะ50ในปีนี้แล้วคุณผู้ชมลองดูสิฮะริ้วรอยล่องลึกเยอะเหลือเกินคนนี้เหมือนจะมีฝ้าเข้มด้วยนะที่ชมพู่จ๋าเข้มเลยอ่ะขอดูหน่อยว่าหลังจากที่ทาครีมดร.จิวแล้วเขาสวยขึ้นจริงหรือเปล่าลดอายุไปเลยละหน้าเด้งหน้าเต่งหน้าตึงผิวดูขาวดูใสขึ้นอีกคนนึงดีกว่าดูแม่บ้านหน่อยละกันคุณวิฮะอายุจะ50แล้วเหมือนกันเนี่ย อายุ47แต่หน้าดูไปละ60นะในรูปนี้เพราะอะไรล่ะหน้าแก่กว่าวัยหน้าดูหมองดูค้ำดูดำแดดมากคุณผู้ชมครับหลังจากที่ทาครีมดร.จิวแล้วขอดูหน่อยสิจ๊ะดูสิจ๊ะดูสิจ๊ะตายแล้วคุณพี่เรียกต้องเรียกพี่สาวพี่สาวต้องเรียกว่าพี่สาวเพราะอะไรล่ะผิวขาวผิวใสหน้าดูเด็กแล้วที่สำคัญแบงค์จะบอกวิธีใช้ง่ายๆแม่อ่ะครีมมันเป็นแบบนี้นะแม่นะนี่แน่นๆแบบนี้เลยขั้นตอนที่1เนี่ยลงไปเลยทาไปเลยทาให้ฉ่ำแล้วอย่าลืมทาคอด้วยเพราะว่าอะไรล่ะไม่ใช่ว่าหน้าขาวคอดำไม่ใช่ว่าหน้าตึงและคอเหี่ยวแล้วที่สำคัญคุณผู้ชมจ๋าวันนี้เนี่ยแบงค์ให้กันแดดที่กันแดด24ชั่วโมงเป็นกันแดดที่กันฝ้ากันแดดที่กันแก่อีกด้วยตัวนี้เนี่ยต้องทาด้วยจริงหรือเปล่ากันแก่ไปแล้วซึมไปแล้วแม่ซึมง่ายซึมง่ายไม่ใช่ซึมอย่างนั้นหมดไปแล้วเธอฉันขอให้คุณผู้ชมช่อง9นี่เขาดูแลตัวเองเพิ่มให้หน่อยแบงค์พี่ขอขอบคุณพี่รู้ว่าคุยกับทีมงานมาขอไม่ได้ได้นะโอ้ได้ได้ได้ให้เท่าไหร่ละ50สายมาโทรมากันจ้ะ02-114-6444เพราะอะไร2ตัวนี้พี่แบงค์ให้ไป 3,000 กว่าบาทแต่วันนี้เหลือเพียง990บาทเท่านั้นเองอีก50สายสุดท้ายบุญบารมีของแม่ชมพู่ขอให้แล้วนะรีบโทรขอให้แล้ว1นาทีสุดท้ายโทรมาทันก็ทันนะ50สายสุดท้าย02-114-6444จ้ะเอาครีมของพี่แอปไปเลยเป็นครีมที่ลดริ้วรอยโดยตรงเป็นครีมที่ใช้แล้วหน้าขาวกระจ่างใสไร้ฝ้าเป็นครีมที่ทาไปแล้วตื่นเช้ามาหน้านุ่มเด้งกระชับผิวดูดีสุขภาพดีสวยเลยเชื่อเถอะพี่แอปนี่เป็นไอคอนของคนสวยของทางประเทศตอนแรกคิดว่ามีแฟนเด็กแล้วหน้าเด็กลงไม่เกี่ยวเลยไปถามเขาใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้มานานแล้ว02-114-6444จ้าไม่อยากให้พลาดเลยแล้วที่สำคัญอีก10สายสุดท้ายจะได้กันแดดของดร.แบงค์ไปนะฮะเป็นกันแดดที่กันฝ้าเป็นกันแดดที่กันแก่ทาไปให้ผิวสวยเลยจ้ะ02-114-6444หรือแอดไลน์ก็ได้นะครับที่ @dr45 ยังพอมีเวลาอีกเล็กน้อยเธออีกสายเองจะไม่เพิ่มอีกแล้วหรอ ดูสิทีมงานผมจะหมดอีกแล้วครับไม่ให้เขาบอกว่าไม่ให้โทรมาแล้วกัน02-114-6444จ้าทันอยู่แม่โทรมานะโทรมาเลยจ้า02-114-6444จ้าเจ๊ดีคุ้มมากคุณผู้ชมจาก 3,000 กว่าเหลือ990แล้วส่งฟรีส่งฟรีจ้าดีมากจริงๆขอบคุณดร.แบงค์มากนะจ๊ะขอบคุณครับเอาล่ะเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาแซ่บทูเดย์กันต่อค่ะวันหลังขอสัก300สายมันไม่พอทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทฟินแลนเซียเอ็กจำกัดมหาชนธุรกิจหลักทรัพย์ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนและเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล CSS มุ่งมั่นเป็นผู้นำวิศวกรรมสื่อสารจำหน่ายสินค้าวิศวกรรมงานระบบครบวงจรด้วยบริการที่ดีมีคุณภาพวันศุกร์แบบนี้เรามีเรื่องราวนวัตกรรมดีๆที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมอยู่ทุกสัปดาห์ค่ะนวัตกรรมที่ว่านี้นะคะเรื่องของที่ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือหรือเราเรียกว่า power bank ค่ะปกติก็จะเป็น power bank เป็นแบบแท่งๆแล้วแต่เนาะเสียบสายหรือไม่ก็บางที่มีเป็นแท่งแล้ววางก็ชาร์จได้อันนี้แปลกมากน้องชมพู่คุณผู้ชมใช้ผ้าฮะโอ้ใช้ผ้าเป็นลักษณะเป็นผ้าแล้วก็มาทำเป็นแบบ power bank แล้วก็สามารถชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือได้ทีเดียวเนี่ย20เครื่องฮะ
เอองงไหมไปกันใหญ่แล้วจีนเขาพัฒนาเป็นชิ้นส่วนผ้านุ่มๆเลยระบายอากาศได้เก็บกักพลังงานแล้วจ่ายพลังงานไปยังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างโทรศัพท์มือถืออ่ะเฮ้ยก็ตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นหรือเอานาฬิกาข้อมือก็ได้นี่อ่ะเห็นมั้ยก้นกระเป๋าเป็นผ้าแล้วชาร์จแบตได้อ่ะเอากับเขาสิอึ้งเลยอ่ะแรงบันดาลใจคือเถาวัลย์พืชที่พันกันแน่นหนาตามธรรมชาตินี่คือแรงบันดาลใจของเขาค่ะทีนี้แต่มันก็มีจุดอ่อนนิดนึงถ้าเกิดแบบเสียรูปทรงความเปียกชื้นหรืออะไรแบบนี้ระบายอากาศได้ไม่พอประสิทธิภาพก็จะลดน้อยลงไปนิดหน่อยเนี่ยไม่เหมาะกับคนซุ่มซ่านอย่างเราใช้เปียกแน่ๆแต่กำลังผลิตเนี่ย300วัตต์ต่อชั่วโมงนะเออแล้วก็แบบช้าทีเดียวอย่างที่พี่มิวบอกอ่ะ20เครื่องนะก็นี่เมื่อกี้เขาลองแบร์ใหญ่ๆแบร์แล้วก็เอามือถือมาวางอ่ะเออแปลกมากเลยเออจีนเขาก็คิดค้นอะไรแบบแปลกเวลาเราอ่านข่าวอะไร AI หรือปัญญาประดิษฐ์อะไรแปลกๆเราจะรู้สึกทึ่งอ่ะเราจะอยู่ถึงเห็นอะไรอีกมากมายแน่ๆเลยไม่ได้อยู่ดีเอาผ้าเอาผ้ามาปูโต๊ะทุกคนชาร์จแบตพร้อมกันประชุมอยู่ประชุมทุกคนชาร์จแบตได้เออเลิศแต่ห้ามเอาแก้วน้ำวางบางทีก็แบบหุ้มกระเป๋าใช่ไหมใช่เป็นผ้าเอามาหุ้มกระเป๋าแล้วก็พอมือถือวางอยู่บนกระเป๋าถือไปไหนมาไหนก็ชาร์จแบตตลอดเลยไม่ต้องกลัวแบตหมดเก๋มากๆพี่จีนยอมรับนับถือจริงๆอ้าวไปกันต่อพี่จีนเหมือนกันเขาพัฒนา AI คุณผู้ชมค่ะใช้ในการตรวจมะเร็งหลอดอาหารระยะแรกเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าต้องบอกว่าเรื่องนี้นี่ดีมากๆเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสุขภาพนะคะเป็นคลินิกของคณะวิจัยจากโรงพยาบาลไทโจและโรงพยาบาลเหรินหมินนะคะได้ทำการคัดเลือกผู้เข้าร่วมการทดลองค่ะเพื่อส่องกล้อง 3,000 คนโดยจะให้ระบบ AI เนี่ยเป็นการตรวจนะคะเป็นแบบเรียลไทม์อันนี้ทำให้ตรวจพบโรคมะเร็งบริเวณหลอดอาหารเพิ่มเป็น2เท่าเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ยังแสดงความไวและความจำเพาะของชนิดโรคสูงถึง 89.7% และ 98.5% สูงมากเลยนะคะเขาบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่พี่จีเนี่ยใช้ AI ในการตรวจผู้ป่วยโรคมะเร็งเพราะว่าปลายปี66คุณผู้ชมเขาได้พัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถช่วยตรวจหาผู้ป่วยโรคมะเร็งตับอ่อนในระยะแรกเริ่มโดยใช้ภาพเอ็กซเรย์ที่มีความแม่นยำสูงมาแล้วด้วยนะคะ อันนี้ดีมากๆสนับสนุนเลยนะเกี่ยวกับทางการแพทย์เนี่ยเนาะเพราะว่าถ้าตรวจเจอเร็วรู้เร็วก็รักษาได้เร็วและโดนตรงจุดมากขึ้นสุดยอดเลยค่ะอ่ะทีนี้มาดูอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่สามารถช่วยเหลือคนที่บางทีเอ๊ะคำนี้แปลว่าอะไรเอ๊ะคำนี้ออกเสียงยังไงเอ๊ะเราจะเขียนยังไงดีโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นภาษาแบบที่เราไม่คุ้นเคยเนาะภาษาไทยยังสะกดผิดบางทีบางอันไม่มีรอเรือแล้วก็ใส่รอเรือไปให้อย่างเงี้ยใช่ภาษาไทยก็สะกดให้ถูกต้องมันยากนะบางคำเราเป็นคำที่คุ้นชินว่าเราจะสะกดแบบนี้ซึ่งมันผิดอ่ะปากกานี้ช่วยได้อุ๊ยตายเดี๋ยวไปลองดูปากกาด้ามนี้กันค่ะเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะปากกาอ่านเขียนนี่เป็นเทคโนโลยีที่เราพูดไปที่ปากกาเลยปากกาจะฟังเสียงพูดแล้วแปลงเป็นตัวอักษรขึ้นให้นี่ให้เราเขียนตามให้เขียนตามนี่ไงฮัลโหลนี่เขียนตามได้เลยนี่ค่ะนอกจากนี้ปากกานี้ยังมีระบบฝึกออกเสียงถ้าเราไม่รู้ว่าคำนี้ออกเสียงว่าอย่างไรปากกานี้สามารถเปล่งเสียงออกมาให้เราฝึกพูดเป็นคำที่ถูกต้องและรูปทรงเขากระชับรัดมากเบามากนี่นะคะสามารถใช้ได้แบบคล่องเลยอ่ะทุกเพศทุกวัยพกพาสะดวกแปลงข้อความแบบง่ายเลยนี่คือเขาไม่ได้เขียนให้นะคุณผู้ชมไม่ได้พูดเสร็จปุ๊บอัปกาตั้งแล้วมันวิ่งเขียนเองนะเราเนี่ยเป็นคนเขียนแต่บางทีเราสะกดผิดใช่อันนี้ใช่เฉพาะภาษาอังกฤษหรือเปล่าไม่รู้อีกหน่อยก็น่าจะพัฒนาได้หลากหลายน้องน่าจะเปลี่ยนแปลงได้แล้วฝึกพูดได้ด้วยพอเข้าไปเขาก็จะมีกดปุ่มมีเสียงโอ้อันนี้ดีมากๆเลยนะเวลาเราฝึกสมมติอันนี้เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมเวลาเราฝึกภาษาอังกฤษง่ายๆด้วยตัวเองอย่างเงี้ยเราก็ใช้ปากกาอย่างเงี้ยไม่ต้องไปจ้างครูจ้างอะไรบางทีมันก็ใช้ในชีวิตประจำวันไงเจอคำไหนเราอยากรู้ว่าแปลว่าอะไรเจอคำไหนอยากรู้ว่าออกเสียงยังไงใช้ได้เลยคือจะสะดวกสำหรับคนที่อยากรู้คำศัพท์สั้นๆนะชมพู่ว่านะถ้าประโยคยาวๆอาจจะต้องใช้เครื่องมืออีกแบบนึงอันนี้อาจจะเวลาเขียนแล้วแบบเอาบางทีอ่ะไม่ค่อยได้พิมพ์อย่างแบบคริสต์มาสเงี้ยเวลาจะพิมพ์เอ๊ะสะกดยังไงมีนึกเหมือนกันนะคุณผู้ชมหรือว่าคำบางคำที่แบบมันไม่ได้ใช้ประจำ อันนี้ก็จะช่วยได้นะขายเรี่ยงสะกดผิดประจำเลยเดี๋ยวนี้ก็มีอะไรใหม่ๆมาช่วยทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างแบบสะดวกขึ้นจริงก็ขอบคุณเทคโนโลยีนะคะเพราะเดี๋ยวนี้เด็กสมัยนี้เนี่ยก็จะมีคำถามแปลกๆลูกที่บ้านอ่ะคำง่ายๆก็ไม่ถามนะ
อย่างแบบมดสิงโตไม่ถามนะตัวกินมดอาจเรียกว่าอะไรอะแม่โอ้โหตัวกินมดนึกไม่ออกเลยอะชอบถามคำแปลกแล้วเขาจะบอกคุณแม่เปิดนี่สิแม่พิมพ์สิมันมีเสียงอ่านให้ทาราฟังเนี่ยเนี่ยเทคโนโลยีมันช่วยได้จริงๆนะจ๊ะไปเรื่องต่อไปคุณผู้ชมค่ะวัคซีนแบบกินจากสาหร่ายใช้สำหรับการเลี้ยงกุ้งแล้วก็เลี้ยงปลาเขาบอกว่าต่อไปนี้การฉีดวัคซีนให้กับสัตว์น้ำเช่นปลาหรือว่ากุ้งคงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพราะว่านักวิจัยเนี่ยเขาได้พัฒนาวัคซีนแบบกินได้แล้วเป็นยังไงไปชมกันเนี่ยค่ะปัจจุบันนักวิจัยได้พัฒนาวิธีการนำส่งวัคซีนสำหรับใช้กับสัตว์น้ำแทนที่จะเป็นการฉีดนะเนาะเปลี่ยนเป็นการนำส่งวัคซีนทางปากซึ่งนักวิจัยได้คิดพัฒนาวัคซีนแบบกินค่ะที่ทำมาจากอะไรสาหร่ายนั่นเองเป็นสาหร่ายขนาดเล็กค่ะคุณผู้ชมมีระบบการผลิตสารสำคัญนะคะเช่นอะไรบ้างโปรตีนฮอร์โมนแล้วก็วัคซีนและเป็นระบบนำส่งวัคซีนไปยังสัตว์น้ำผ่านทางปากค่ะทำให้สาหร่ายกลายเป็นวัคซีนที่รับประทานได้เป็นวิธีการที่ดีด้วยนะคุณผู้ชมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ก่อให้เกิดปัญหาไม่มีเรื่องของดื้อยาหรือว่าจะมีเรื่องของการปนเปื้อนลงสู่ระบบนิเวศนะคะซึ่งปัจจุบันนักวิจัยได้พัฒนากระบวนการดัดแปลงพันธุกรรมในสาหร่ายโดยใช้ยีนค่ะที่ช่วยในการสังเคราะห์แสงเป็นยีนคัดเลือกทดแทนการใช้ยีนต้านยาปฏิชีวนะเป็นยีนคัดเลือกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในแบคทีเรียแล้วก็ยีสต์นะคะเหมือนเมื่อก่อนคนเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรเงี้ยโอ้เวลาป่วยที่อะไรที่ต้องนั่งฉีดไงมันก็ลำบากเดี๋ยวนี้ไม่ต้องให้กินส่งเข้าทางปากได้เลยผ่านทางสาหร่ายยอดเยี่ยมไปเลยเดี๋ยวยังมีกิจกรรมดีๆให้คุณผู้ชมติดตามอีกหน่อยนึงค่ะคือเมื่อวานนี้ถ้าคุณผู้ชมจำได้เราได้คุยกันไปเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดี9พฤษภาคม2567ณพื้นที่ตั้งโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งเป็นผืนแผ่นดินแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานให้กับประชาชนนะคะในรูปแบบของโฉนดที่ดินทรงวางรากฐานด้านที่ดินทำกินให้เกษตรกรและประชาชนได้เข้าทำประโยชน์และประกอบอาชีพค่ะเรามาติดตามประวัติความเป็นมานะคะของโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยถือกำเนิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อครั้งทรงเสด็จประพาสต้นที่มณฑลกรุงเก่าหรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงเล็งเห็นความยากลำบากของประชาชนที่เกิดจากการขาดแคลนที่ดินทำกินจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการออกโฉนดที่ดินฉบับแรกเป็นโฉนดเลขที่1หน้าที่1เลขที่ดิน117ระหว่าง17ต่อ3อตำบลบ้านแป้งอำเภอพระราชวังแขวงเมืองกรุงเก่าเมืองกรุงเก่าต่อมาอำเภอพระราชวังแขวงเมืองกรุงเก่าเปลี่ยนสถานะเป็นอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื้อที่91ไร่1งาน99ตารางวาซึ่งมีพระนามสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ทรงถือกรรมสิทธิ์ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ส่งพระราชทานที่ดินทรัพย์สินส่วนพระองค์จำนวน 44,369 ไร่ 39.70 ตารางวาในท้องที่5จังหวัดคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาฉะเชิงเทรานครปฐมนครนายกและปทุมธานีให้กับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนำไปจัดสรรให้กับเกษตรกรเพื่อประกอบอาชีพและรักษาพื้นที่เกษตรกรรมนี้ไว้ให้กับลูกหลานโดยมีโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยรวมอยู่ด้วยโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยคือผืนแผ่นดินแห่งพระมหากรุณาธิคุณจากพระมหากษัตริย์ถึง2พระองค์ที่ทรงสละสิทธิ์ในที่ดินของพระองค์เองให้เป็นกรรมสิทธิ์ของประชาชนในรูปแบบของโฉนดที่ดินโดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงดำเนินการตามรอยพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดพัฒนาพื้นที่ตั้งโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่านำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและความผาสุกของประสบกรณิกรมาจนถึงปัจจุบัน
นี่นะคะเป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่คุณผู้ชมทุกท่านสามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่9พฤษภาคมนี้นะคะทีนี้ก่อนจะลากันไปเตือนเรื่องสภาพอากาศกันหน่อยเผื่อใครอยากจะไปท่องเที่ยววันหยุดเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมใช่เราไม่ใช่แค่เจอกับความร้อนที่ร้อนมากเราเจอกับพายุฤดูร้อนด้วยเริ่มวันนี้อุ้ยใช่คุณผู้ชมกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนพายุฤดูร้อนของประเทศไทยตอนบนนะคะก็จะมีผลกระทบวันที่3ถึง7พฤษภาคมคือช่วงแรกเนี่ยค่ะ3ถึง5พฤษภาคมเนี่ยคลื่นกระแสลมตะวันตกจากเมียนมาผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนถัดมา6ถึง7พฤษภาคมแนวพัดของลมเนี่ยค่ะเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้จะปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างทีนี้จะส่งผลยังไงประเทศไทยตอนบนต้องระวังนะคะอากาศจะร้อนถึงร้อนจัดโอ้ทุกวันนี้ยังร้อนไม่พอนั่นน่ะสิน้องสมมุติจะร้อนกว่านี้อีกเหรอจะเดือดแล้วร้อนถึงร้อนจัดแต่ไม่ใช่แค่ร้อนอย่างเดียวอย่างที่มิ้วบอกจะมีพายุฤดูร้อนด้วยค่ะลักษณะก็คือฝนตกหนักนะคะลมแรงอาจจะมีลูกเห็บด้วยนะคุณผู้ชมและให้ระวังเรื่องฟ้าผ่าค่ะก็ใครที่อยู่ที่บริเวณดังกล่าวก็ต้องระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนนะคะหลีกเลี่ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งค่ะอย่าไปอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ๆนะคุณผู้ชมนะหรือสิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่มันไม่แข็งแรงอ่ะอย่าไปหลบฝนหลบอะไรข้างใต้อาจจะโดนลมพัดแรงๆแล้วมันก็พังลงมาได้นะคะพี่น้องเกษตรกรก็ต้องเตรียมป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรและระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงเอาไว้ด้วยนะคะก็อย่างที่เรานำเสนอไปอะค่ะทุกครั้งที่อากาศร้อนจนร้อนจัดแล้วพอมีมวลความเย็นหรือว่ามีลมมาปะทะอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะกลายเป็นพายุฤดูร้อนเป็นห่วงทุกๆคนเลยนะคะเข้าใจแหละเวลาเตือนภัยอย่างเงี้ยทุกคนก็เตรียมรับมือแหละแต่เวลามันมาเร็วๆอ่ะ อย่างที่เราเห็นเนาะหลังคาบ้านวูบเดียวก็ไปเลยใช่พืชผลทางการเกษตรแวบเดียวก็หายหมดแล้วเวลาลูกเห็บตกเดี๋ยวนี้เท่ากำปั้นอ่ะใช่ใหญ่มากเวลาหล่นมาทีก็เกิดความเสียหายได้อย่างที่บอกนะว่าระวังเรื่องของการฟ้าผ่าอยู่ที่โล่งอย่างเงี้ยค่ะที่เราเคยนำเสนอไปอ่ะวัวควายอะไรแบบเนี้ยโอ้โหถูกฟ้าผ่าตายแบบเป็นทั้งฝูงเลยใช่ใช่นะคะต้องระมัดระวังนะก็ป้องกันเอาไว้นะคะไม่ประมาทนะจ๊ะแล้วก็เสาร์อาทิตย์นี้ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะไปเที่ยวไหนก็ขอให้มีความสุขแล้วก็อย่าลืมนะอากาศร้อนมากทานน้ำเยอะๆฝุ่นก็ยังเยอะอยู่ดูเสียงชมพู่เนี่ยยังแห้งอยู่เลยทะฝุ่นมาใส่แมสป้องกันด้วยนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันให้มากๆค่ะใช่ค่ะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมนะคะขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากรสรินกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ